Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพฤหัสที่8กันยายน2022 Series ให้พระคิดเป็นศูนย์กลางชีวิตวันที่3หัวใจแห่งการอธิษฐานคริสตี้วิลสันที่ปรึกษาด้านการบูรณาการทางจิตวิญญาณคริสตจักร Hof International ได้พูดถึงองค์ประกอบสำคัญในการให้พระคิดเป็นศูนย์กลางอยู่เสมอนั่นคือการอธิษฐานขณะที่คริสตี้นั่งโต๊ะสนทนาเกี่ยวกับกลยุทธ์การสร้างสาวกกับผู้นำภาคสนามที่เธอเคารพอย่างมากสิ่งที่อยู่ในความคิดของเธอตลอดก็คือเราทำสิ่งนี้คนเดียวไม่ได้แม้เธอจะมีประสบการณ์จริงและเข้าใจในวัฒนธรรมต่างๆและแม้ว่าเธอได้ศึกษาถึงแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดแล้วเธอเห็นได้ชัดว่าเราไม่อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยกำลังหรือความรู้ของเราเองเราต้องพึ่งพาความรักสติปัญญาและฤทธิ์อำนาจในการเปลี่ยนแปลงของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์อธิษฐานด้วยความปรารถนาที่จะเห็นอาณาจักรของพระองค์มาตั้งอยู่บนโลกนี้เหมือนที่ตั้งอยู่ในสวรรค์มัทธิวบทที่6ข้อ9ถึงข้อ10ข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลายผู้สถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกอธิษฐานด้วยความปรารถนาที่จะพึ่งพาพระเจ้ามากยิ่งขึ้นและด้วยความตระหนักว่าหากปราศจากพระองค์แล้วเราจะทำสิ่งใดไม่ได้เลยพระองค์ผู้เดียวเท่านั้นที่มีอำนาจในการทำสิ่งต่างๆได้มากยิ่งกว่าที่เราทูลขอหรือคิดย้อนบทที่15ข้อ5เราเป็นเถาองุ่นพวกท่านเป็นขนังคนที่ติดสนิทอยู่กับเราและเราติดสนิทอยู่กับเขาคนนั้นจะเกิดผลมากเพราะว่าถ้าแยกจากเราแล้วพวกท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลยเอเฟซัสบทที่3ข้อ20ถึง21ขอให้พระเกียรติมีแด่พระองค์ผู้ทรงสามารถทำทุกสิ่งได้มากยิ่งกว่าที่เราทูลขอหรือคิดโดยฤทธานุภาพที่ทำกิจอยู่ภายในเราขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระองค์ในคริสตจักรและพระเยซูคริสต์ตลอดทุกชั่วอายุคนเป็นนิจอาเมนอธิษฐานด้วยความเชื่อและความคาดหวังว่าพระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานของเราแม้เราจะไม่รู้ว่าพระเจ้าจะนำอาณาจักรของพระองค์มาตั้งอยู่บนโลกนี้อย่างไรและเมื่อไรเราไม่ได้คิดหรือเรียกร้องให้พระเจ้าทำสิ่งต่างๆในแบบของเราแต่เราชื่นชมยินดีและวางใจในพระประสงค์ของพระองค์เมื่อทรงทำงานในแบบที่เราไม่คาดคิดมัทธิวบทที่17ข้อ19ถึง21ภายหลังสาวกทั้งหลายของพระเยซูมาหาพระองค์เป็นการส่วนตัวทูลถามว่าทำไมพวกข้าพระองค์ขับผีนั้นออกไม่ได้พระเยซูตรัสตอบว่าเพราะว่าพวกท่านมีความเชื่อน้อยเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าถ้าพวกท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ดมัสตาร์ดเมล็ดหนึ่งพวกท่านจะสั่งภูเขานี้ว่าจงเคลื่อนออกจากที่นี่ไปที่โน่นมันก็จะเคลื่อนไปและสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพวกท่านจะไม่มีเลยอธิษฐานให้สอดคล้องกับพระคำที่พระองค์ทรงสำแดงเกี่ยวกับน้ำพระทัยของพระองค์ในพระคัมภีร์ย้อนบทที่14ข้อ12ถึง14เราบอกความจริงกับพวกท่านว่าคนที่วางใจในเราจะทำกิจการที่เราทำนั้นด้วยและเขาจะทำกิจที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกเพราะว่าเราจะไปหาพระบิดาของเราสิ่งใดที่พวกท่านขอในนามของเราเราจะทำสิ่งนั้นเพื่อว่าพระบิดาจะทรงได้รับเกียรติอันยิ่งใหญ่ทางพระบุตรสิ่งใดที่พวกท่านขอในนามของเราเราจะทำสิ่งนั้นการอธิษฐานเป็นหนทางที่ทำให้เราก้าวไปข้างหน้าด้วยความเชื่อการพึ่งพาพระเจ้าอย่างเต็มที่นั่นเองที่นำการเปลี่ยนแปลงเข้ามาในชีวิตของเราในชีวิตของผู้คนที่เรารับใช้และในชุมชนที่เราอาศัยอยู่ขอให้เรามีประสบการณ์แห่งความชื่นชมยินดีในการพึ่งพาพระเจ้าในทั้งชีวิตส่วนตัวและการทำงานของเราสุภาษิตบทที่3ข้อ5ถึงข้อ6จงวางใจในพระยาเวห์ด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองจ
จึงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าแล้วพระองค์เองจะทรงทำให้วิถีของเจ้าราบรื่นสิ่งที่ต้องใคร่ควรในวันนี้มีเรื่องใดบ้างที่เราคิดว่าหากปราศจากพระเจ้าเราก็ทำสิ่งนั้นได้ความคิดดังกล่าวเป็นจริงตามพระคัมภีร์หรือไม่อย่างไรให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักขอทรงช่วยเราให้ได้ใกล้พระองค์มากขึ้นกว่าที่เคยขอทรงนำให้ใจของเราได้ใกล้พระองค์ให้คำอธิษฐานของเราเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอทรงเสริมกำลังให้เรามีความเชื่อที่มั่นคงให้เราเลือกที่จะถ่อมใจของเราลงเข้ามาพึ่งพาพระองค์ในทุกช่วงเวลาของชีวิตเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมนพระเจ้าอวยพรนะคะ